ท่าเรือดาวตกนกเบลน้องคนโกรธคนปลื้มน้องแป้งน้องเล่นน้องประกายเพชรนะครับน่าจะสุดยอดเดี๋ยวออกขอบคุณแล้วกันนะเบลค่ะเบาไม้เบามือกันบ้างนะอย่าหนักมือพร้อมด้วยน้องลูกอนุพันธ์อะไรอ่ะวันนั้นก็เปล่าเอาเวลาเอาเวลาฝ่ายหญิงกับโอ้ยทำบุญแล้วใครกันทำเอาไหนไหมไหนไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยมากูชนะมึงมาเป็นผัวกูฟีเมอลูกมีมากมายทุกอย่างก็ดีรู้ได้แต่ลูกผู้ชายขาดเธอมินเยอะพี่รู้ตัวดีสูบเลวใครไม่ได้ฟีเมอร์น้องเจ๋งเก่งเกินชายหนุ่มหนุ่มต่างไม้ตาบังนั่งสองฝันพี่ชายพี่มีหัวใจอ่อนฝีมือของน้องที่ได้แลอย่าชมน้องตอนนี้หนูตาเป็นสาวเป็นสาว
ีเถอะ17ถ้าจะแย่ทั้งไงวะมึงโตขึ้นไปอีกปีเถอะ17ย่าง18ไงอ๋อ17ย่างอ๋อขึ้นอีกปีนึงเออขึ้นไปเลย18เต็มไปเลยกูก็อยากเด็กมากอ่ะไม่ต้องเด็กหรอก18ไปเถอะแค่ปีเดียวอ๋อมันน่าเกลียดจะไปขึ้นอีกปีนึงเอออ่ะๆๆๆมาแล้วทั้งวัดเลยนะกูกำลังร้องเพลินอยู่เลย17ก็ไม่ได้18ก็ไม่ได้ไม่ต้องร้องแล้วฟังมึงร้องก่อนตายอ่ะเอาร้องก่อนตายเหรอยากเอากูก็ไม่รู้ก่อนลาก่อนลำมึงก็ร้องไปมึงร้องเป็นเปล่าไม่รู้ว่ามึงร้องไงวะผมออกมานั่งหน้าขาวแกกูหน่อยอายุยังเข้า23โอ้แกว่าเมื่อคืนผมนอนเก่าเปลี่ยนชุดก่อนมาอะไรเก่าๆหนักกว่ากันเองเออไอ้นี่จบแล้วใช่ไหมเรื่องของเธอเขาบาดจะอายุเท่าไหร่ดีล่ะเราไม่เอาเราแก่แล้วจะได้ยอมรับตัวเองแล้วเนาะเราไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้เราชอบการทำบุญมากกว่าโอ้ยการทำบุญถึงว่าชอบไปปล่อยโคประจำเลยโคกระเบือเหรอโคโยตี้ไม่เล่นเดี๋ยวก็โกรธเองมันเยิงโลกก็จะทำอะไรพร้อมด้วยเปลวขยีฝีไม้ลายมือของลูกหญิงของพ่อนับวันนับวันยิ่งเก่งขึ้นมองแล้วจะไม่มีผู้ชายคนใดภายในแผ่นดินที่จะปราบเพียงดาบเพียงทวนกับเปลวขยีได้รับรางวัลรับรางวัลใครอ่ะมันพี่เขารับรางวัลนะคุณนุชคืออะไรเนี่ยคุณนุชพี่เขาเรียกรับรางวัลเนี่ยแล้วเข้ามาจะก็เปลี่ยนชุดอีกพอและเหนื่อยที่หายเลยเก็บชุดไว้ใส่ไว้ครูบ้างเถอะเก็บชุดไว้ใส่งานไว้ครูบ้างยังไม่ได้เย็บที่ตั้นเลยเนี่ยขยันเปลี่ยนชุดมึงจะเปลี่ยนทุก7วัน7อาทิตย์อะไรอย่างงี้เหรอไงกับกูลิเกชุดเยอะอ่ะอ๋อลิเกชุดเยอะทำไมต้องครูเสด็จพ่อก็ชมว่าพ่อซะมากเกินไปนะเบคะอันนี้จริงแล้วฝีมือของเจ้าพี่มีเยิงก็ไม่ได้เป็นกว่าหม่อมใช่ไปแล้วคือยีเลยนะเบคะเสด็จพ่อโอ้โหเป็นยีอย่างพี่เนี่ยจะไปสู้ใครได้เรื่องรบพี่ไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นเรื่องรักเนี่ยพี่ถนัดกว่าพ่อตอนนี้ลูกก็ลูกก็โตพอแล้วนะเสด็จพ่อเรื่องพระคู่มั่นคู่หมายเนี่ยลูกอยากจะเห็นหน้าแล้วอยากจะแต่งงานแล้วอยากจะแต่งงานอยากจะมีคู่ชีวิตบ้างงั้นเถอะลูกใช้ชีวิตคนเดียวมานานแล้วนะเจ้าค่ะคือโสดมา20ปีแล้วอยากจะมีชีวิตมีคู่ครองกับเขาบ้างเจ้ารู้หรือเปล่าลูกพ่อได้มั่นหมายเอาไว้กับพระพี่นางสร้อยฟ้าว่าถ้าพระราชธิดาเขาเติบโตจะให้เป็นคู่มั่นคู่หมายกับเจ้าเป็นเยิ้มถ้าวันนี้เจ้าเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีราณีเทียบประทีปณเบื้องหน้าพ่อก็จะไม่โมอยู่ช้าจะพาเจ้าทุกๆคนเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงรงจริงเปล่าว่าเจ้ากับเสด็จพ่อฉันดีใจด้วยนะเบค่ะได้แต่งงานแล้วนะตัวเราเอิงเอ่ยไม่รีรอเอิงเอ่ยดั่งใจว่าจะพาลูกเข้าวิวาสเอิงสมดังใจไม่ว่าเอ่ยเบลคีไปเถอะลูกเป็นอะไรกับอรชรหรือเปล่าเนี่ยไปลูกไปลูกหลานเห็นรอบหน้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเหรอไปเจอเจอเด็กแก่หน้าบ้านนั่นเป็นใครเขาจะมีคู่แล้วนี่ชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องจากท้องเรื่องกาหลงรา